สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยอย่างเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโควิดประธานอาจารย์หลวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อห่วงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่140คุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคือคุณผู้ชมที่ดูคลิปเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้ทราบเบื้องหลังอะไรก็เห็นคลิปปล่อยมาก็ดูกันไปอะไรทำนองนั้นแต่เบื้องหลังก่อนจะมาเป็น1คลิปเนี่ยเราใช้เวลาผมปกติเนี่ยผมมาบันทึกเทปที่บ้านภูเขาก็อาทิตย์หนึ่ง2ครั้งหรืออย่างมาก3ครั้งไม่จันทร์ศุกร์ก็จันทร์พุธศุกร์นะฮะเมื่อช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้มา1อาทิตย์โอ้โหรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสาเหตุที่ไม่ได้มาไม่มีอะไร เจอกับตัวชงฮะชงจะบอกว่าชงก็ไม่จะใช้คำว่าชงยังไม่ได้ต้องบอกว่าไม่สบายก่อนไม่สบายคือเหตุนั้นก็ขออนุญาตเล่าเลยกันนะอาจารย์ก็บอก คือด้วยการที่ผมได้มาศึกษาเล่าเรียนในวิชาฮวงจุ้ยกับอาจารย์เนี่ยนะอาจจะไม่ได้เรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแต่ทุกๆครั้งที่ได้มาบันทึกเทปที่ได้มาพูดคุยสัมภาษณ์เนี่ยก็เก็บเกี่ยวความรู้ไปในตัวทําให้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยเราเป็นคนหมายเลขอะไรเราเป็นคนปีอะไรปีไหนจังหวะดี ปีไหนชงนะฮะปีไหนดีปีไหนร้ายอย่างที่อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์กับผมไว้ดีร้ายอย่างไรในปีอะไรในหัวข้อที่ผ่านๆมาที่เราเคยคุยกันเนี่ยก็จะทําให้ระวังแผนชีวิตได้ว่าเราควรจะสปีดตอนไหนจังหวะไหนเราควรจะหยุดจังหวะไหนเราควรจะเร่งนะฮะบังเอิญผมเป็นคนปีเสือ2559นี่คือปีลิงถ้าว่ากันตามวิชาฮวงจุ้ยหรือวิชาที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยมันชงกันปีลิงคนที่เกิดปีเสือนี่ชงแบบเต็มๆเลยนะยังไม่ต้องไปนับพวกชง75ชง50ชงอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องนับนะปีที่เป็นปีลิงใครที่เกิดปีเสือนี่ชงแบบเต็มที่โอเคผมก็หนึ่งก็เข้าใจแล้วล่ะว่านี่คือปีชงก็ด้วยความที่เรียนรู้ศึกษาวิชาประกอบกับอาจารย์ก็เมตตาให้ของมงคลติดตัวตลอดก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโอเคเราคงจะไม่เป็นอะไรนะฮะ แต่เผอิญในปีนี้มีผู้ใหญ่ที่เคารพเสียนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องไปงานศพนะผมก็ปรึกษาอาจารย์ว่าจะไปงานศพเนี่ยต้องทำยังไงแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอาจารย์จะบอกว่าปีชงเนี่ยมันไม่ควรไปงั้นผมถามอาจารย์ก่อนคนปีชงห้ามไปงานศพในปีนั้นควรอย่างยิ่งห้ามใช่ห้ามไปเพราะถ้าเกิดปะทะด้วยวันเวลาแล้วก็ดวงมันถึงตายคำว่าวันเวลาดวงมันมีความหมายมากกว่านั้นนะฮะวันเวลาดวงคืออะไรฮะก็อย่างเช่นอาจจะไปเจอวันจื้อวันเสือวันลิงทับเข้าไปอีกวันที่ไม่เป็นมงคลกับตัวหรือวันที่มันชงกับปีอยู่แล้วใช่อย่างเช่นผมคนปีเสือเกิดวันนั้นเป็นวันลิงไม่ถูกกับเสือวันที่ผมไปงานศพมันนั้นเป็นวันลิงพอดีใช่คนปีเสือก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกซ้ำสองอีกใช่ทำนองนั้นแล้วเกิดไปเจออย่างเช่นเรื่องอะไรอีกฮะงานอมงคลงานเป็นงานศพอ่ะง่ายๆอันนี้ก็เป็นความเป็นซึ่งมันต้องไปดูที่ดวงของผู้ตายว่ามีส่งผลอะไรไหมนั่นนี่คือรายละเอียดของมันก็เลยส่งผลให้ว่าทำไมถึงอาจารย์บอกว่ามันร้ายแรงถึงขนาดบางทีอาจจะถึงชีวิตนะฮะโอเคอันนี้เราเข้าใจในเบื้องต้นละอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะว่าคนปีชงไม่ปีนั้นถ้าคุณเกิดจะปีชงไม่ควรไปงานศพเด็ดขาดแต่ก็อย่างว่านะฮะเรามีชีวิตอยู่ในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็ต้องไปใช่ไหมฮะวันนั้นผมไปแต่ก่อนไปเนี่ยผมก็ถามอาจารย์ว่าโอเคผมมีของที่อาจารย์ให้ไว้เยอะเหมือนกันนะฮะทั้งอุปกรณ์การชงอะไรต่างๆยาครูหรืออะไรก็ตามอาจารย์ก็บอกแต่ก็ต้องทำเคล็ดพื้นฐานก็คืออาจารย์บอกให้ฉีกส้ม9ชิ้นฉีกเปลือกส้มออกมา9 ชิ้นก็ตอนฉีกให้กั้นใจผมก็ไปซื้อส้มมาเลยก่อนเข้างานผมก็
กั้นใจแล้วก็ฉีก1ชิ้น2ชิ้นระหว่างที่กั้นใจ1ยาวๆเนี่ยผมฉีกได้ทั้งหมด9ชิ้นแล้วผมก็ห่อกระดาษพกติดตัวไว้ก็เข้าไปในงานศพก็ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งกลับบ้านก็กลับถึงบ้านกำลังจะกดลิฟต์ขึ้นคอนโดนึกขึ้นได้อุ๊ยยังไม่ได้ทิ้งเปลือกส้มแต่ใจเนี่ยตั้งหงิดเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเราออกจากวัดปุ๊บเราไปโยนทิ้งข้างทางเลยดีไหมมันจะสกปรกหรือเปล่าหรือเราไปโยนตามโคนต้นไม้อะไรทำนองนี้มันจะลกเลอะเทอะหรือเปล่าอะไรทำนองก็คิดเอาไว้อยู่ว่าไม่ควรจะเอากลับก็ไปถึงคอนโดนะฮะแต่ก็คิดนะฮะได้แต่คิดพอถึงเวลาก็ขึ้นรถขับกลับไปเลยกลับถึงบ้านจอดรถเรียบร้อยกดลิฟต์นึกขึ้นได้อุ้ยยังไม่ได้ทิ้งก็เลยเดินออกไปตรงที่จอดรถมันมีเป็นสวนปลูกผักปลูกอะไรต้นไม้เอาไว้แล้วก็หย่อนเอาไว้ตรงโคนต้นไม้เพราะยังไงมันก็เป็นเปลือกส้มมันก็ย่อยสลายของมันอยู่แล้วแล้วก็กลับขึ้นห้องคืนนั้นเองฮะก่อนนอนผมก็จะมีการออกกำลังเป็นปกติอยู่แล้วคืนนั้นเองตีสองปวดท้องแบบไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิตผมตอนผมปวดท้องนี่ผมก็พยายามดูว่าผมเป็นอะไรตอนแรกผมนึกว่ากินยาได้ไหมอ่ะนึกว่าปวดกล้ามเนื้อปวดไปถึงหลังก็กินยาคลายกล้ามเนื้อชั่วโมงนึงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้วอาการปวดไม่มีทีท่าจะลดลงมีแต่ปวดเพิ่มขึ้นปวดในลักษณะที่ว่าขยับตัวไม่ได้หน้านี่แนบไปกับพื้นเย็นๆเนี่ยนะหน้านี่แนบไปกับพื้นตัวก้นโด่งอะไรไม่รู้มันจะอยู่ท่าไหนเลยก็ไลน์หาอาจารย์บอกว่าปวดท้องมากครับไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ช่วยทีอาจารย์ก็ตอบกลับมาบอกว่าให้กินน้ำมนต์ก่อนเบื้องต้นเลยคงจะชงใช่ไหมอาจารย์ก็ทราบว่าไปงานศพมาก็ให้กินน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยสุดท้ายผมก็รวบรวมเรี่ยวแรงตีสองฮะไปโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันเป็นห้องฉุกเฉินก็ฉีดยาแก้ปวดไปยาเข็มแรกก็มีฤทธิ์อยู่6ชั่วโมงฉีดปุ๊บก็หายปวดกลับมาถึงบ้านพอยาหมดฤทธิ์ไปต่ออยู่อย่างเงี้ย3เข็ม จนกระทั่งได้มีโอกาสคุยกับหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดสรุปก็คือเป็นนิ่วมันมาอุดอยู่ที่ท่อไตซึ่งหมอคนแรกเนี่ย ขออนุญาตไม่เอ่ยนามและโรงพยาบาลหมอคนแรกเนี่ยบอกว่าโอ้ไตคุณแย่แล้วมันบวมเพราะนิ้วมันไปอุดแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกข้างนึง เดี๋ยวผมจะรักษาให้คุณเก็บอีกข้างนึงเอาไว้แล้วก็ไอ้ข้างนี้เนี่ยใจเสียเลยคือผมก็งงว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอยู่ดีๆมาบอกว่าไตผมใช้ไม่ได้แล้วข้างนึงเนี่ยโอเคแต่ต้องรีบผ่านะด้วยการส่องกล้องอะไรก็ว่ากันไปเขาก็บอกโค้ดราคามา150,000เบื้องต้นยังไม่จบผมก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปถามทางการแพทย์ที่อื่นด้วยมันก็ต้องดับเบิลเช็คนะในทางวิทยาศาสตร์หมอคนเดียวไม่สามารถบอกอย่าเขาก็บอกไว้ว่าอย่าไปเชื่อคนเดียวผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปปรึกษาเพื่อนๆที่เป็นหมอหรืออะไรก็ตามก็ไปเจออีกที่หนึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาเขาก็เคาะมาก็เรียกไปตรวจแล้วหรือว่าโอเคเจอเหมือนกันแต่ว่ามันใช้วิธีการเขาเรียกอะไรนะคลื่นความถี่อุลตราโซนิกใช่ไหมอุลตราโซนิกยิงแล้วก็เพื่อที่จะสลายนิ้วก้อนนี้ออกไปได้ก็เคาะราคาอยู่ที่ 30,000 ผมก็เคาะทำเลยนะฮะก็นัดวันกันเรียบร้อยผมหาหมอวันพฤหัสได้คิวเร็วสุดก็คือวันจันทร์ถัดมาระหว่างนั้นก็ทนปวดไปปวดก็กินยาปรากฏว่าพอเสาร์อาทิตย์ก่อนถึงวันจันทร์ผมก็หายปวดพอวันจันทร์ผมไปตรวจส่องยังไงก็ไม่เจอฮะอาจารย์หมอส่องชั่วโมงหนึ่งทั้งฟิล์มเอ็กซเรย์ทั้งนอนบนเตียงแล้วก็ขยับไปขยับมาขยับไปขยับมายังไงก็ไม่เจอดูที่กระเพาะปัสสาวะเพราะหมอคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะหลุดไปแล้วในกระเพาะปัสสาวะก็ไม่มีหมอก็เลยคิดว่าโอเคมันคงหลุดไปแล้วแล้วหลุดไปพร้อมกับตอนที่เราปัสสาวะกลับมาถึงบ้านวันอังคารก็คือเมื่อวานนี่วันนี้เราอยู่กันอัดเทปกันวันพุธวันอังคารผมมีอาการปวดขึ้นมาอีกครั้งตอนเย็นผมก็
รู้แล้วล่ะว่ามันคงยังอยู่แต่อาการปวดก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับที่เคยผ่านมานะฮะแล้วในค่ำๆก็มันก็หลุดออกมาเองนี่ก็คือจะเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ผมก็ทำควบคู่กันไปด้วยนะฮะทางวิทยาศาสตร์ตรวจยังไงก็มองไม่เห็นนะฮะผมทำการเอ็กซเรย์แบบนอนกลิ้งไปพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งหมอหลายคนมาดูเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะฮะแต่สรุปว่ามันยังอยู่และสุดท้ายมันก็ออกมาเองไม่รู้จะพูดว่ายังไงนอกจากมันเป็นเรื่องของอาการชงจริงๆและที่สำคัญมันไม่ชงแค่ผมคนเดียวมันชงไปถึงลูกผมด้วยผมเป็นคนปีเสือลูกเป็นคนปีงูผมจำข้อความที่อาจารย์ส่งต่อส่งมาหาผมได้เลยว่าให้กินน้ำมนต์อยู่ตลอดนะเพราะว่าปีนี้มันปีเสือปีลิงเมย์เป็นคนปีงูลูกเป็นเมย์เป็นคนปีเสือลูกเป็นคนปีงูมันจะชงร่วมกันนะฮะปรากฏว่าลูกสาวอยู่ดีๆอ้วกตลอดเวลากินอะไรก็อ้วกในตอนกลางคืนกินอ้วกกินอ้วกสุดท้ายวิ่งไปหาหมอก่อนจะเข้าเจอหมอก็อ้วกทีหนึ่งเจอหมอเสร็จยิ้มแย้มแจ่มใสหมอบอกคงไม่เป็นไรอาจจะทานอะไรสกปรกร่างกายมันก็ขับของมันเองกลับมาถึงบ้านคืนนั้นอ้วกอีก5ครั้งผมก็แบบตกใจมากเช้าขึ้นมาไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำคุณหมอก็บอกว่าโอเคมันก็ไม่มันก็น่าจะเป็นไวรัสลงกระเพาะนะฮะแต่กลับมาก็ไม่อ้วกอีกเลยซึ่งผมนึกไปนึกมาพอกลับมาอีกวันนึงก็คือวันศุกร์เป็นวันที่ผมไม่ปวดละลูกสาวก็หยุดอ้วกทันทีอาจารย์มีคำอธิบายอะไรให้ผมในทางวิชาบ้างไหมก็ชงอ่ะง่ายๆแค่นั้นเองธรรมดานะอาการที่ว่ามานี่ก็ชงโชคยังดีที่มันไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้และในความโชคดีนั้นก็คือถ้าผมเจอนิ่วในวันที่ผมไปนอนส่องเนี่ยผมโดนอย่างน้อย 30,000 ในการสลายนิ่วแต่ปรากฏว่าผมขยับไปขยับมาหมอหาไม่เจอสุดท้ายมันหลุดออกมาเองนี่เท่ากับผมเซฟเป็น 30,000 เลยนะโอเคคำถามของผมก็คือว่าเราไม่สามารถหนีอาการชงได้เลยเหรอแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ช่วยตัวช่วยหรืออะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรผิดผมก็มียาครูผมก็มีอุปกรณ์การชงขั้นตอนผิดยังไงฮะก็เมชงอยู่แล้วชงที่ชงเนื่องจากลูกก็ชงกับเมปีก็ชงเวลาก็ชงไงแล้วเสร็จแล้วยังไปงานศพซึ่งปกติเนี่ยชงเนี่ยห้ามไปเด็ดขาดนี่คืออันที่หนึ่งที่ทำผิดไปงานศพคือเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยสมมติว่าเราไม่ชงกับผู้ตายแต่ด้วยสภาพหินของงานภาวะงานศพเนี่ยมันเป็นภาวะหินซึ่งไอตอนจังหวะที่เราอยู่ในงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าใจเราพอรู้สึกสลดไปหรืออะไรไปก็แล้วแต่ตรงนั้นน่ะเหมือนประตูมันเปิดรับเรารับพลังอภิมงคลเข้ามาเป็นไปได้ฮะเพราะว่าขากลับเนี่ยผมดันไปเดินในเส้นทางที่คนเป็นร้อยเขาไม่ได้เดินคือสมมติศาลาอยู่ตรงนี้ทุกคนเดินออกทางนี้กันหมดเลยเราไม่ได้เดินไปพร้อมกับพลังของหมู่ชนที่ไปกันเยอะๆผมกับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งดันเดินแยกไปอีกทางหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันเงียบมากและมันไม่มีคนผมยังแซวกันเล่นๆเลยว่าเราสองคนทำไมเดินมากันทางนี้ก็ไม่รู้นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นช่วงจังหวะที่ประตูพลังงานมันเปิดรับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาอ๋อแล้วก็พอผมกลับมาผมไม่ได้ทิ้งเปลือกส้มที่เป็นกัญชงที่อาจารย์ว่าก็อัปมงคลอยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ที่เปลือกส้มนะใช่แต่ผมไม่ได้เอาขึ้นไปบนก็เข้ามาในเขตอาคารแล้วไงมันต้องจริงๆปกติเนี่ยมันเขตประตูรั้วเนี่ยมันต้องเอาทิ้งละ
เอาง่ายๆออกจากวัดทิ้งละแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ให้มันติดตัวเรามาไม่ต้องติดขึ้นรถอะไรมาเลยไม่แล้วมันก็มีอีกวิธีนึงเรายืนอยู่ที่หน้าประตูรั้วก่อนเข้าเขตบ้านเราจะต้องหันกลับต้องหันกลับหันกลับไปทางไหนหันกลับไปในทิศทางที่เรามาหันกลับไปหาถนนที่เราก็คือหันออกถนนไงแล้วก็ใช้ปลายเท้านะหรือหัวแม่เท้าเนี่ยถ้าพูดถึงมันก็จดลงไปก็คือหัวแม่เท้าถูกไหมแล้วก็ขีดเป็นเส้นขีดเป็นเส้นยืนอยู่อย่างนี้เอาปลายเท้าจดลงไปแล้วก็ขีดเป็นเส้นเรายืนอยู่หลังเส้นเนี่ยเราก็บอกว่ากลับไปอ๋อเหมือนกั้นเขตไม่ให้มากั้นเขตไม่ให้มากลับไปเราอยู่กันคนละคนละโลกคนละโลกให้กลับไปซะเพราะว่าวัดเนี่ยในงานอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะวัดที่มันมีงานอย่างนี้อยู่เป็นประจำ มันไม่รู้ว่าดวงวิญญาณไหนเนี่ยที่ชงกับเรามันแปลว่ามันมีวิญญาณเยอะแยะมากเยอะมากโอ้เพราะนั้นเนี่ยโดยที่อาจารย์ฝึกวิชาโดยที่อาจารย์ฝึกวิชาอาจารย์ถึงไม่ไปงานอะมงคลไงไม่ไปเลยส่งตัวแทนไปวางหลีดวางอะไรก็แค่นั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะว่าเราฝึกวิชาอยู่ตลอดใช่ตั้งแต่ผมรู้จักอาจารย์มา5ปีผมไม่เคยเห็นอาจารย์ไปงานศพอ้อมีครั้งเดียวที่อาจารย์ไปนั่นก็คือเป็นครั้งสำคัญหรือพิเศษสุดของอาจารย์แต่ผมเชื่อว่ากลับมาอาจารย์ก็คงต้องใช้วิชาต้องมันอยู่แล้วเยอะมากคืออาจารย์ไปอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันกระทบถูกการฝึกงานการฝึกวิชาจะบอกไว้เลยว่างานอัปมงคลหรือแม้แต่งานมงคลก็โดยไม่จำเป็นก็คือไม่ร่วมเพราะว่าใจมันจะกระเจิดกระเจิงเดี๋ยวอะไรนะงานมงคลด้วยเหรอใช่ทำไมฮะมันทำให้จิตใจไม่สงบเช่นงานเดี๋ยวนะโอเคงานศพเข้าใจงานแต่งอ่ะอาจารย์ก็ไม่ไปแล้วฮะมันแต่ว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองมันเป็นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ไปมันเกินจากเส้นปกติเส้นปกติคืออะไรฮะความสงบเอาอย่างนี้เราไม่กลายเป็นพระเราไม่กลายเป็นนักบวชอาจารย์เขาเป็นนักบวชอยู่แล้วผมล่ะคนทั่วไปรู้ชมไม่ของคุณแม่นี่ในกรณีที่ชงไงในกรณีที่ชงไงเดี๋ยวนี้ของเมย์เนี่ยชงแตกต่างจากคนอื่นว่าอาจารย์ก็จริงๆอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอย่าไปแต่เมย์ก็รู้อยู่แล้วเมย์ก็บอกต้องจำเป็นโอเคก็ถึงได้พูดถึงว่าส้มแต่เมย์ก็ทิ้งผิดไงทิ้งผิดใช่ดันเอากลับมาทิ้งในเขตคอนโดตัวเองก็เท่ากับเขาเข้ามาแล้วเท่ากับเข้าบ้านมาแล้วเข้ามาแล้วเพราะว่าเขตคอนโดผมมันก็คือผ่านป้อมยามแล้วคนที่โดนน่ะคือลูกโออือฮึมันก็ต่ออีกชงไปถึงเพราะว่าความแตกต่างระหว่างคนชงปกติกับที่เมย์ชงเนี่ยมันต่างกันไอ้คนปกติชงเนี่ยบอกว่าชงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องถามก็คือไปงานศพมาหรือเปล่าเพราะงานศพเนี่ยคือที่สุดแล้วหรือระหว่างทางไปเนี่ยไปเจออุบัติเหตุซึ่งมีคนตายแล้วเราหันไปหันไปยิ่งโดยเฉพาะที่เราหันไปดูโดยเราไม่รู้นั่นก็คือชงชงอมงคลแต่ของเมย์เนี่ยเป็นปีชงแล้วโดยปกติเมย์ก็มีสองชื่ออยู่แล้วคือตัวผมคือเสือและลูกที่เป็นงูเป็นพวกเฉียงสามซึ่งผมมันสองเสร็จพอเจอปีเข้าที่เป็นลิงมันชงควบเลยน่ากลัวจริงๆฮะก็บอกแล้วอาจารย์ก็ยืนยันมาแล้วแต่เมลายมากี่ทีอาจารย์ก็เตือนเมในเรื่องชงอะแหละอาจารย์เป็นห่วงด้วยซ้ำไปว่ากลัวว่ามันเวลาคนมันชงอ่ะมันจะคิดคิดนอกลู่นอกทางนอกกรอบเห็นผิดเป็นถูกเห็นอะไรมาด้วยแล้วยิ่งแบบไม่สบายหรือปวดเนี่ยโอ้อะไรก็ได้ไปเลยใช่เพราะว่าคือตอนที่ผมไปหาที่แรกเนี่ยเขาจะจับผมผ่าอยู่แล้วหรือจะสอดกล้องเข้าไปเขาก็อธิบายนะว่ากล้องที่จะสอดเข้าไปเนี่ยก็สอดเข้าไปทางท่อปัสสาวะเข้าไป
ในท่อไตเจ็บหน้าดูเข้าไปในท่อไตแล้วมันจะยังไงมันก็อาจจะไปดันไอ้ก้อนนิ่วอันนี้ให้กลับลงไปในไตเรื่องมันก็จะหายปวดหรือถ้ามันไม่เจอมันก็จะได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็ดูแล้วมันวิธีการที่มันที่เขาบอกว่าจะทำเนี่ยมันดูไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะฮะประกอบกับหนึ่งด้วยและด้วยราคาที่เขาบอกมาว่า150,000ไม่จบด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดถึงอีกจะไปจบตรงไหนจะไปจบตรงไหนเพราะเขาบอกว่าถ้าส่องไปแล้วแล้วไปเจออันนั้นจะต้องผ่ามันก็คิดตามเป็นจุดอีกไปเรื่อยๆก็เลยอย่างที่อาจารย์บอกมันอาจจะตะเลิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดทำวิธีนั้นก็ไม่รู้ว่าผลที่ได้มันจะได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าในจังหวะที่มันชงมันจะไปเจอหรือมันไปก็นี่ไงเราก็ยังคุยกันในกับคุณหมอกับในครอบครัวว่าพูดถึงเมย์ไงเพราะว่า2ครั้งที่มาที่นี่แล้วเมย์ก็ไม่ได้มาสองครั้งเราก็นั่งคุยกันบอกว่าห่วงว่าเดี๋ยวจะเลิดเติดเปิงแต่ว่าเราก็อาจารย์ก็กลางคืนอาจารย์ก็ทำให้อยู่แล้วขอบพระคุณครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะชงนี่อาจารย์ก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าเมย์บอกตรวจพบจุดในปอดนะแล้วก็ทิ่วในไตอาจารย์ก็รักษาให้อยู่แล้วขอบพระคุณครับรักษาในทางวิชาและนอกเหนือไปจากนั้นรักษาในทางกายภาพด้วยทั้งยาจีนแต่เมย์กินไม่ต่อไงที่อาจารย์ทักไปไงใช่ใช่ฮะบอกต้องกินจนกระทั่งมันละลายเราจะรู้ได้ไงว่ามันละลายรู้มันไม่ออกมาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันปนๆออกมาแต่ว่ามันก็จะรู้สึกแล้วว่ามันออกมาอืมนะโดยสรุปผมเจอนิ่วนะนิ่วในไตคือไอ้นิ่วในไตเนี่ยผมเคยเจอมาก่อนแต่จริงๆมันไม่ใหญ่มันยังมันไม่ใหญ่มันเป็นก้อนเล็กแบบหมอบอกว่ามันเป็นก้อนที่มันไม่น่าจะปวดอ่ะหมอบอกว่าส่องยังไงส่องก่อนวันจะนัดสลายเนี่ยหมอเห็นนะฮะหมอก็บอกมันก็ไม่น่าปวดนะใจอยากจะขนาดเห็นนั่นแหละหมอบอกใจเอาง่ายๆหมอบอกว่าเคสแบบนี้เนี่ยมันจะหลุดเองแล้วมันไม่ควรจะปวดขนาดที่ผมเป็นก็อันนี้มันปวดเพราะชงไงปวดเพราะชงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเข้าไปพยาบาลก็ถามปวดระดับไหนโอ้โหมันมีระดับปวดด้วยเหรอฮะจาก1ถึง10ปวดระดับไหนคะระดับ10ได้ไหมฮะปวดจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแต่ก็บอกไปเขาคือคุณหมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคือวิธีการพูดวิธีการถามของพยาบาลเขาจะบอกไว้ว่า1 2 3ปวดในระดับที่ยังสามารถทำอะไรได้4-5เริ่มจะไม่ไหวแล้ว5-6นี่ทำอะไรไม่ได้แล้ว7-8นี่ระดับสูงสุดอะไรจำนองนั้นคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือคนมันปวดนะฮะก็ไม่อยากให้คนที่รู้จักหรือคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้นะฮะ เอาง่ายๆจำไว้เลยว่าถ้าปีนั้นเป็นปีชงนะครับคุณอย่าไปงานศพนะเลี่ยงเลยนะครับงานแต่งก็ไม่ได้นะงานแต่งก็ไปไม่ได้เหรอโอเคอีกคำถามสำคัญก่อนจะแบ่งในช่วงนี้ถ้าอย่างนั้นจังหวะของปีชงเนี่ยมันไปตัดกันตรงไหนฮะตุ๊จีนใช่ไหมฮะตุ๊จีนนะผมอย่างนี้ผมก็ต้องดูแลตัวเองประคับประคองตัวเองไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆไม่ไปงานศพที่อย่างที่อาจารย์บอกที่มันเป็นงานอวมงคลหรือแม้กระทั่งงานแต่งที่มันจะทำให้จิตใจเตลิดเปิดเปิงคือเหมือนกับว่าพอเราสนุกสนานรื่นเริงจนเราไม่ระวังตัวไม่มีสติเรื่องของเรื่องคือสติจังหวะนั้นเองที่อะไรที่เป็นอัปมงคลมันจะเข้ามาเลยใช่แล้วประกอบกับว่าถ้าคุณเป็นคนปีจื้อก็คือเกิดปีเสืองูหมูลิงและมีคนที่อยู่ในบ้านเป็นปีจื้ออีกเหมือนกันปีนี้มันเป็นปีจื้อมันจะอ่อนแอต้องประคับประคองตัวเองไปนะฮะผมเองก็มียาครูมีของครูต่างๆที่อาจารย์ให้รวมไปถึงลูกสาวเองก็มีกัญชงโอ้แต่เรื่องประหลาดอีกอันนึงฮะลูกสาวเนี่ยอ้วกใช่ไหมครับอ้วกไปประมาณ3รอบ4รอบผม5รอบหลังจากหาหมอกลับมาเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอก็ให้ยาแก้อ้วกแต่กินน้ำเปล่าก็อ้วกกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกมาหมดจนกระทั่ง
ผมก็นึกขึ้นได้ผมก็เลยหยิบกัญชงเอามาติดให้กัญชงของอาจารย์นะเอามาติดให้ลูกสาวหลังจากติดกัญชงไม่อ้วกเลยฮะนะฮะจนกระทั่งเอาเขาเข้านอนคุณแม่ให้เอาเข้านอนพอคุณแม่เอาเข้านอนคุณแม่ถอดกัญชงโอ้ยลุกขึ้นมาพระอื่นพระอมพระอื่นพระอมจะอ้วกจะอ้วกผมก็เดินไปดูอ้าวถอดกัญชงนี่รีบติดเข้าไปเลยรีบติดกลับไปนะฮะก็มันไม่รู้นะฮะอันนี้เกิดกับตัวในฐานะของคนที่ทำรายการแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะบาลานซ์ในเรื่องของวิชาที่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างนึงที่ผมเห็นเลยก็คือว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเห็นอะไรได้กระจ่างขึ้นวิทยาศาสตร์ส่องกล้องมองไม่เห็นนิ้วที่ผมเป็นนะฮะแต่อาจารย์ก็บอกอยู่เสมอว่ามันจังหวะชงอ่ะเดี๋ยวมันจะหายมันจะมีวิธีของมันมันจะมีกระบวนการพลังอะไรของมันจัดการกับมันเองนะฮะอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์ส่องยังก็ไม่เห็นแต่ในทางวิชาแก้ไขได้ด้วยนี้และมีคำตอบให้กับผมว่ามันเป็นอะไรเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วนะตอนนี้ก็พยายามระมัดระวังประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นปีชงนี้ไปเวลาที่ลูกอ้วกออกเสียงด้วยไหมยังไงฮะอย่างเช่นใช่ใช่ใช่ทำไมฮะเป็นลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าคนจีนเขาเรียกสีกุ้ยคือก็โดนผีชงผีก็เพราะว่าเมย์ไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ล้างหน้าก่อนเข้าบ้านก็ที่อาจารย์บอกไงว่าต้องล้างหน้าก่อนเข้าบ้านเด็กจะไวเพราะว่าเขาก็โดนจื้ออยู่แล้วไงเรื่องนี้ต้องทำไงอีกไหมเนี่ยหรือว่ามันหมดไปแล้วหมดแล้วกลัวเลยฮะเรื่องพวกนี้คือเป็นกับตัวเองก็ระดับหนึ่งนะฮะแต่เป็นกับลูกนี่ต้องระวังยิ่งกว่าเลยไม่มันใจเสียไม่ได้นะมันใจเสียหรือวุ่นวายใจไม่ได้คือมันต้องมีความเชื่อมั่นถ้ามีความเชื่อมั่นเราก็คว้าน้ำมนต์หรือยาครูแล้วก็ดื่มอธิษฐานแบบนิ่งๆนะไม่ใช่ใจกลัวจะโอเคไม่โอเคต้องอย่างเดียวเลยเป็นตายยังไงก็แล้วแต่หายนั่นแหละส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นผมสับสนไม่นิ่งเพราะมันปวดไงฮะมันปวดแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะขอให้ช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่งในระดับที่น่าจะเป็นพลังพอแต่เอาเป็นว่านะวันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ7วันพอดีเลยนะเนี่ยเป็นเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่วันพุธ7วันพอดีมันก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกมันจะอยู่อย่างเงี้ยโหนี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าไม่มีวิชาถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันโดนไปหลายเรื่องนะโอ้โดนจะเจอการมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ชงเพราะคนดวงต่ำแล้วไปงานศพแต่มันเป็นการชงซ้ำซ้อนเมย์ชงปีชงสามจื้อแล้วเสร็จแล้วก็ไปชงงานศพนี่แสดงว่าคนทั่วไปก็ไม่ควรจะไปงานศพเหมือนกันแม้ว่าปีนั้นจะไม่ได้เป็นปีชงมันต้องคือถ้าไปก็ต้องทำวิธีอย่างที่อาจารย์บอกใช่เช่นการพกของหรือการเปลือกส้มหรือล้างหน้าหรือขีดเส้นอะไรก็ตามโอ้โหเป็นความรู้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับนี่คือศาสตร์พยากรห่วงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่140สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับWe'll be right back.
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับวันนี้ตอนที่140นะฮะฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตก็เป็นความรู้ที่ผมได้ประสบพบเจอมาซึ่งไม่อยากเลยนะฮะอยากเจอประเภทแบบรวยๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะแต่อย่างว่าฮะคนเรามันก็ไม่เจอมันก็ไม่รู้เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกผมว่าคือบอกว่ามันร้อนอ่ะมันก็ไม่เชื่อหรอกจนกว่ามันจะได้จับเองว่ามันร้อนนะฮะจังหวะชงนี่ก็เหมือนกันนะฮะก็ยังไงก็ตามส่วนหนึ่งที่ผมอุ่นใจคือผมมีครูบาอาจารย์ผมมีวิชาแต่ผมก็นึกไปถึงคนที่แล้วคนที่เวลาเขาอยู่ไกลๆที่เขาไปเจอชงเจออะไรพวกเนี้ยไม่มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษานะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็โทรศัพท์หาอาจารย์หรือผมไลน์หาอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ก็นึกถึงลูกศิษย์หลายๆคนที่เวลาไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามที่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะถามใครก็นี่ไงเพราะอย่างนี้ไงอาจารย์ถึงแจกตลอดไงแจกยันแจกน้ำมนต์ก็เห็นไหมเวลาเดือดร้อนขึ้นมาเฉพาะหน้าเขาได้ก็มีใช้เห็นไหมเออนะฮะโดยเฉพาะน้ำมนต์มหาเทวะอุสถะฝาสีฟ้าหรือฝาสีน้ำเงินนะฮะอันนี้นี่เป็นน้ำมนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำมนต์ช่วยชีวิตกันเลยอ่ะแก้ทั้งป่วยจากทั้งด้านฟิสิกอลแล้วก็แก้ทั้งป่วยจากภาวะพลังวิปริตพลังวิปริตพกไว้ติดตัวไว้มีติดไว้นะฮะยังไม่จำเป็นต้องกินพอให้อยู่ในขวดวางไว้ในที่สูงนะฮะพร้อมกับมีใบคาถากำกับอะไรที่อาจารย์เคยแจกให้เนี่ยติดตัวไว้นะฮะ เมื่อถึงเวลาคับขันขอให้มีวาสนาได้นึกถึงก่อนนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใช้ผมเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาได้อย่างรู้ล่วงในทางนึงเลยล่ะนอกเหนือไปจากที่เราทำก็เหมือนคลิปคุณใสที่เมย์ส่งให้อาจารย์ดูนี่ไงล่ะอ๋อล่าสุดนะเพิ่งจะเทมี่ออกก็ลองย้อนกลับไปดูชื่อตอนว่าสู้คุณใสด้วยวิชาฮวงจุ้ยอาจารย์มาเขาเล่าเลยว่าโดนคนทำทุนสายใส่ร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าแขกผ่านไปผ่านมาลูกค้าเนี่ยบอกว่าฉันไม่เห็นร้านเธอจนกระทั่งลูกค้าต้องพามาเจอกันแล้วก็เหมือนกับจูงมือกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ้ฉันเดินผ่านตรงนี้ตลอดทำไมฉันไม่เห็นทางเข้าทำไมฉันไม่เห็นอะไรแล้วลูกค้าก็บอกเอ้ยเธอแต่งร้านยังไงทำไมมีเด็กนั่งอยู่ข้างบนหรืออะไรทั้งหมดนั้นที่เขาเล่าว่าคนเจ้าของร้านเองก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันไม่ได้แต่งแบบนั้นนะสรุปคือเห็นผีที่โดนขุนสายใส่เขาใช้วิชาพม่านี่ล่าสุดเห็นเขาวิชาแขกอ่าฮะล่าสุดเขาไลน์มาบอกผมบอกว่าตั้งแต่เขาได้มารู้จักอาจารย์แล้วก็ได้ใช้วิชาของอาจารย์ป้องกันตัวเองเนี่ยคือกิจการการค้าของเขาก็ดีขึ้นคนที่คิดร้ายกับเขาเนี่ยปัจจุบันตอนนี้อยู่ ICU ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรใส่นะย้อนกลับคือเหมือนกับว่าคุณไปทำคนที่เขามีเกราะกำบังมันกระเด้งกลับไปหาตัวถ้าเป็นยาบางตัวยาคลูบางตัวอย่างเช่นมหายา56ประการคุณใส่จะย้อนกลับเราเหมือนเรามีเกราะป้องกันใครส่งอะไรมากระเด้งไปหาคนนั้นเลยกลับไปทางนั้นมหายา56ประการผมมีอยู่มีแต่มันต้องสวดด้วยนะอันนี้สำคัญมีอยู่ติดตัวเฉยๆไม่สวดก็เหมือนมีอะไรนะมีเครื่องแต่ไม่มีฐานทำนองนั้นเหมือนมีรีโมทแต่ไม่มีแบตเตอรี่มีรีโมทแต่ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะต้องสวดเป็นประจำนะฮะเมื่อผมเจอหน้าอาจารย์ก็บอกหัวเราะก็แต่ด้วยความที่โอเคอาจารย์เอ็นดูอาจารย์เมตตานะก็ช่วยไปตามเรื่องตามราวที่จังหวะที่ขอช่วยแต่อาจารย์ก็บอกว่าเมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะ
แข็งขันเท่าที่ควรนะฮะคือผมก็ทราบตัวเองนะด้วยความที่ตัวลักษณะของชีวิตหรืออะไรเนี่ยผมก็ทราบว่าอาจารย์ก็คงจะรู้ว่าผมมันก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นคนเหมือนจะเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเอาจริงนะแต่พอถึงเวลาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเป็นคนตื่นเต้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำนองนั้นเป็นคน alert แต่ว่าพอเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ขี้เบื่อมันจะเห็นของใหม่สนุกสนานกว่าไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นคนที่ฝึกวิชาได้สำเร็จคือต้องมีความมุ่งมั่นมานะจดจ่อกับสิ่งที่ทำจนกว่าเรื่องนั้นจะสำเร็จลุล่วงผ่านไปนะฮะซึ่งคุณสมบัตินี้อยู่ที่ตัวอาจารย์นะฮะผมก็อาศัยความเมตตาจากอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดก็เมย์บอกแล้วว่าความลำบากเป็นเรื่องของอาจารย์ถูกต้องฮะความลำบากเป็นเรื่องของอาจารย์ความสบายนี่ขอให้เป็นเรื่องของลูกศิษย์นะฮะเอาละก็นี่ก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันเพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือจะอยู่ที่เมืองนอกนะฮะผมก็ย้ำอยู่เสมอนะว่ามีโอกาสมาเรียนเถอะครับคุณจะมาวันไหนเวลาไหนก็แล้วแต่นะฮะมันถือว่ามันเป็นดวงชะตาเป็นวาสนาของคุณนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะได้ของมงคลอะไรก็ตามแม้ว่าช่วงเวลาที่มันอาจารย์เคยแจกอันนั้นอันนี้มันผ่านไปแล้วแล้วอาจารย์ไม่ได้แจกอีกเนี่ยอย่าไปคิดน้อยใจว่าฉันไม่ได้อันนั้นฉันไม่ได้อันนี้มันเป็นไทมิ่งนะฮะอาจารย์เคยแจกยันอันนี้แล้วถ้ามันหมดไปแล้วอาจารย์ไม่ทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะมันก็เป็นวาสนาณวันนี้เรามาถึงเราได้อะไรเราก็เป็นอันนั้นแหละมันอาจจะมีคุณค่ากับเราวันใดวันหนึ่งในอนาคตก็เป็นไปได้ครับนะฮะบางคนได้ดินบ้านภูเขาไปไม่รู้จะทำยังไงยังเช่าบ้านอยู่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณมีโอกาสจะได้ปลูกบ้านสร้างบ้านขึ้นมาดินอันนี้มันอาจจะช่วยคุณได้ก็ได้นะอันนี้ผมพูดถึงในทางวิชาหรือวันหนึ่งคุณได้ยันต้านชราไปเนี่ยฉันยังหนุ่มฉันยังสาวอยู่เลยแต่ถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์ใครสักคนที่เจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยด้วยโรคชราหรือด้วยอะไรก็ตามยานี้อาจจะมีความหมายกับคุณก็ได้ที่ผมบอกก็คือว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าสิ่งที่คุณได้ไปมันจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อไหร่แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือถึงวันที่จะต้องใช้แล้วคุณมีมันเนี่ยมันดีกว่าแน่นอน ดีกว่าที่คุณวันที่คุณจะต้องใช้แล้วคุณไม่มีอะไรเลยนะฮะอาจารย์ตั้งใจจะมอบให้ทุกๆอย่างในทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะด้วยความที่อาจารย์เล็งเห็นอะไรบางอย่างก็อยากจะให้สิ่งของเหล่านี้ติดตัวสิทธิ์เอาไว้ถึงวันที่สิทธิ์ลำบากถึงวันที่สิทธิ์เกิดปัญหาจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรวิชาของเราคืออะไรนะครับผมมีไหนๆเราคุยกันถึงเรื่องนี้มาเยอะแยะละนะฮะผมมีคลิปอันนี้ให้ดูเมื่อตอนช่วงเย็นพออาจารย์กลับมาถึงที่บ้านนี้อาจารย์ทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อจุดเทียนใช่ไหมอ่าฮะจุดเทียนเทียนเจ้าเงาะเทียนเจ้าเงาะนะฮะอาจารย์ต้องจุดทุกวันเลยเหรอฮะไม่จุดเฉพาะวันท็อกวันท็อกก็คือวัน วันโชคลาภประจำตัวประจำตัวของอาจารย์ใครเกิดวันไหนจะมีวันโชคลาภประจำตัววันนั้นแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นผมเกิดวันพุธวันโชคลาภผมก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นวันพุธไม่ต้องเป็นวันอื่นต้องไปดูตามใบคาถาใช่อ๋อแล้วก็ผมเห็นอาจารย์เขียนด้วยเขียนชื่อนามสกุลอันนั้นเป็นองค์ประกอบในสายวิชาสุวรรณภูมิเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้มันมีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางคืออะไรผลที่เกิดจะไปลงที่ไหนลงที่ใครสอดเขียนใส่กระดาษสอดไว้ในเผาไว้พร้อมยันเผาไว้พร้อมในไส้เทียนในไส้เทียนก็คือเทียนเผาไหม้ลงมาตรงนี้แล้วก็เผาไปพร้อมกันเลยเพราะว่าภายในไส้เทียนเนี่ยมันไม่ใช่มีไส้เทียนเฉยๆมันจะต้องมียันด้วยที่พึ่งนี้ที่พึ่งยันมียันอยู่ข้างในอ๋ออ๋อฮะอ๋อฮะ
อ๋อนี่คือการเผาไปพร้อมกันแล้วเหมือนเพชรเป็นพลังกําหนดไปว่านี่คือพลังส่งไปหาคนนี้ที่อยู่นี้นี่คือความหมายของเทียนเจ้าเงาะเรียกทรัพย์นะฮะแต่ผมเห็นในวิชามีการเทียนเยอะแยะเลยถูกไหมฮะก็แล้วแต่ภารกิจแล้วแต่เรื่องราวที่เราจะใช้นี่คือวิชาเทียนที่ว่าด้วยสายทางสายสุวรรณภูมิครับนะจำขนาดของเทียนก็จะแตกต่างกันไปก็เป็นน้ำหนักบางอันเล็กบางอันใหญ่กำหนดอันนั้นกำหนดน้ำหนักว่าใช้เทียนหนักเท่าไหร่ในวิชาตามวิชาครับโอ้นะฮะคงได้เห็นคือไม่ว่าวิชานั้นจะเป็นวิชาสูงระดับสูงหรือระดับเบื้องต้นอะไรก็ตามหรือตรงไหนก็ตามเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นจากอาจารย์มาคืออาจารย์ทำให้เราดูเป็นประจำทำด้วยนะฮะไม่ใช่บอกว่าลูกศิษย์ทำแล้วอาจารย์ไม่ทำอาจารย์ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยนะฮะวัดปฏิบัติต่างๆการบอกว่ากินมังในวันตัวการจุดเทียนหรือการใช้ของเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ลูกศิษย์ทำแล้วตัวอาจารย์ไม่ทำนะตัวอาจารย์ทำมาหมดแล้วทุกๆเรื่องนะฮะบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันการสร้างบ้านฮวงจุ้ยที่ถูกต้องถ้าตัวอาจารย์มานั่งบอกบ้านที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่ตัวอาจารย์ยังไปอยู่ซื้อบ้านอยู่หรืออยู่ทาวน์เฮาส์หรืออะไรอย่างนี้มันก็ผิดอย่างที่อาจารย์สอนครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่มีการสอนใดดีไปกว่าการทำให้ได้ดูนะฮะและลูกศิษย์ที่ได้มาเยือนได้มาเห็นก็จะได้รู้ว่านี่คือการทำฮวงจุ้ยแบบ 100% จะทำยังไงครับนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำได้ถึง 100% อย่างตามที่อาจารย์ทำแต่ผมเชื่อว่าระดับคนทั่วไปได้สัก 50% ของอาจารย์ก็ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วแต่ระดับอาจารย์เนี่ยต้อง 100% นะฮะคุยไปถึงตรงนี้ขออนุญาตวิชาที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่ช่วงเบรกเนี่ยคุณรอนเดินเข้ามาแล้วมาบอกว่าการทำน้ำมนต์การใช้ของกันชงอะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์เคยสอนไปแล้วเมื่อหลายร้อยไม่ใช่เมื่อหลายเมื่อหลายสิบปีมาแล้วผมพูดไปได้ไงหลายร้อยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะฮะอาจารย์น่าจะสอนอีกอาจารย์ก็บอกแหมคือวิชาใหม่ๆทุกวันนี้มันก็ยังสอนกันไม่หมดเลยนะถ้าให้กลับไปย้อนวิชาเดิมก็คงจะกระไรอยู่นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่ผมได้รู้จักกับอาจารย์มาเนี่ยผมได้บันทึกเทปกับอาจารย์ไปนับเป็นพันตอนได้นะส่วนหนึ่งแน่นอนมีอยู่บน YouTube ไปหาดูกันนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เอาขึ้น YouTube นะซึ่งอาจารย์บอกว่าเมให้เมเนี่ยให้ผมเนี่ยเอาไปทำซีดีนะฮะเอาไปจัดทำเป็นซีดีแล้วก็เอาไปขายหารายได้เพื่อที่ได้เอาสตุ้งสตางเนี่ยมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็ตามนะฮะก็ผมทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะในช่วงนั้นแล้วก็ได้สตางค์ไปก็ได้เอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือใช้ในกิจการก็เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จนกระทั่งซีดีหมดไปแล้วก็มีลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็พยายามจะตามหาซีดีรุ่นเก่าๆนะครับผมก็วันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์นะฮะขออนุญาตทำขึ้นมาอีกครั้งนึงนะฮะใครที่สนใจนะครับไปดูได้ที่ห้องเคล็ดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยผมทำออกมาเป็นแพ็คๆ แบบนี้เดี๋ยวนี้ซีดีเป็นกล่องเขาแทบจะไม่มีแล้วนะอาจารย์แค่ทำร้านทำซีดีนี่ก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะรูปแบบของ การบริโภคของคนมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ดูผ่านสมาร์ทโฟนดูผ่าน YouTube ดูผ่านคลิปออกมาเป็นซีดีนี่แทบจะน้อยมากเพราะว่ามันไม่สะดวกมันต้องไปนั่งเปิดใส่เครื่องเปิดดูทีวีเดี๋ยวนี้ผ่านมือถือไปที่ไหนก็ดูได้นะฮะก็ทำออกมาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์หลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูชุดเก่าๆนะฮะได้ไปย้อนดูว่าเรื่องราวของอาจารย์นั้นไม่ได้เพิ่งจะมาคุยกันในวันนี้อาจารย์มีที่มาที่ไปนี่คือที่มาในเบื้องต้นที่ผมได้รู้จักอาจารย์ว่ากันด้วยเรื่องของอันนี้ก่อนแล้วกันเรียนรู้พื้นฐานฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำอันนี้ฮะอันนี้ผมคุยกับอาจารย์กันไป60ตอน2กล่องน่าสนใจนะฮะคือระหว่างที่คุยกันไปก็เป็นยุคอาจจะเรียกว่ายุคต้นๆก็ได้นะฮะที่ผมได้รู้จักอาจารย์ซึ่งวิธีการถามวิธีการคุยก็จะแบบคนไม่รู้นะฮะก็
ลองไปดูนะฮะก็จะได้รู้ว่าเวลาพิธีกรมันกวนเนี่ยมันเป็นยังไง นะเรียนรู้พื้นฐานฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะฮะลองไปใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาลองไปอ่านลองไปดูจากอันนี้และอันนี้อันนี้ใครที่ชอบเรื่องหินอัญมณีนะฮะอันนี้ก็อีก30แผ่นนะหินอัญมณีที่อยู่ที่ใต้ลานหินถางที่เป็นห้องหินอัญมณีหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยผมคุยกับอาจารย์เอาไว้ในนี้หลายก้อนถูกอธิบายอยู่ในนี้นะฮะลักษณะของหินแบบนี้คืออะไรคนทั่วไปพกได้ไหมหรือหามาจากไหนความหมายของหินที่อาจารย์เอามาใช้เป็นวิชาที่ช่วยเหลือคนอัญมณีที่ช่วยเหลือคนคืออะไรอยู่ในนี้ลองไปดูนะฮะใครที่สนใจแล้วก็อันนี้พลาดไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยสุวรรณภูมินี่คือการสนทนากับอาจารย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาที่ผมได้รู้จักในทุกวันนี้นะฮะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวิชาฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิทำไมถึงเรียกว่าฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิคืออะไรอะไรเป็นองค์ประกอบ1 2 3 4นะฮะน่าสนใจมากนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจใครที่อยู่ต่างประเทศบินมาเมืองไทยแนะนำว่าเอากลับไปดูที่นู่นด้วยนะฮะดูได้ที่ห้องเคล็ดฮวงจุ้ยอาจารย์หมานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการสนทนาในวันนี้กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะฮะย้ำกันอีกทีใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยนะครับไปนั่งเรียนกันได้ที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จฮะอาจารย์สอนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มประมาณ 18:00 นเสาร์อาทิตย์ไปสักเริ่มเที่ยงก็ได้นะฮะไปก่อนเนี่ยเขาจะมีการทบทวนพื้นฐานโดยทีมงานของอาจารย์นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายการเรียนของอาจารย์ไม่มีคอสนะฮะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่เรียนเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเรียนจากประสบการณ์จริงเรียนจากกรณีศึกษาที่อาจารย์ไปเห็นในทุกๆวันอาจารย์ไปตรวจกิจการห้างร้านที่ไหนยังไงเห็นอะไรจะเอามาอธิบายให้ศิษย์ได้เข้าใจว่าอันนี้มีแล้วเป็นยังไงดียังไงไม่ดียังไงนะฮะเรียนรู้จากตรงนั้นเมื่อเราได้เห็นของจริงเราเอาไปปรับใช้วิธีแก้ไขคืออะไรแก้ไขขั้นสูงเป็นยังไงนะฮะสูงไปเลยย้ายออกจากบ้านทำยังไงน้องนั้นนะไปนั่งเรียนกันได้ครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามเส้นทางก็เบอร์ข้างล่างนี้แต่ก่อนไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hwangjuiajarnhma นะฮะวันนี้ผมพูดมากเป็นพิเศษนะไม่ได้มา2วันเองนะรู้สึกขาดอะไรไปวันนี้ขออนุญาตพูดเยอะหน่อยแล้วกันนะฮะหมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ